ูไม่รู้ไงกูเลยถามเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงสวัสดีครับพี่ต้นวันนี้มาแรงไหมไอ้เหี้ยตกใจน้ำลายกระเด็นกลับมาพบกับเราสองคนครับต้นกับกุ้งในรถสำเร็จครับรายการที่จะเอาวัตถุดิบในร้านสะดวกซื้อมาทำเป็นอาหารง่ายๆอร่อยๆให้คุณผู้ชมดูครับวันนี้เราจะมาทำปลากระป๋องผัดเส้นแก้วครับอันนี้ครับเส้นแก้วนะครับเราจะมีเส้นแก้วนี่อันนี้ปลากระป๋องนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าใครอยากจะใช้ยี่ห้ออะไรตามสะดวกเลยก็จะมีนี่ครับกระหล่ำปีนะครับหอมหัวใหญ่มะเขือเทศนะครับต้นหอมผักชีแล้วก็มีไข่ไก่นะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับแล้วก็จะมีซอสหอยนางรมครับแล้วก็มีซอสปรุงรสนะครับเราใส่ซอสพริกเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มความเผ็ดขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็น้ำมันพืชครับก่อนอื่นนะครับเรามาบุกกระเทียมเดี๋ยวเราจะไปผัดนะครับกระเทียมเราสับหยาบๆพอนะครับเสร็จปุ๊บเรามาหั่นผักผมอยากได้หอมใหญ่ที่หนึ่งพอครับมะเขือเทศนะครับเอาต้นหอมผักชีเดี๋ยวเราไว้โรยหน้านะครับแล้วกระหล่ำเดือนผมอ่ะกระหล่ำปีอันนี้ต้นหอมผักชีเราได้แล้วเดี๋ยวเราไว้โรยหน้านะครับแล้วกระหล่ำปีกระหล่ำปีกระเปียวสักนิดหนึ่งพอนี่มาแค่นี้นะครับแล้วก็ได้ผัดอะไรของเราเรียบร้อยทีนี้เรามาทำปลากระป๋องคือเราจะมาผัดเนี่ยเราจะแยกเนื้อกับซอสของปลากระป๋องก่อนนะครับเพื่ออะไรนะวะอ้าวเอ้ากูไม่รู้ไงกูเลยถามเอ้าคือถ้าใส่ซอสไปมันจะเละเปล่าหรือไงใช่มันจะแฉะนี่ปลากระป๋องแล้วก็เทนออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะมาแยกเนื้อแยกน้ำนี่เดี๋ยวเราแยกเนื้อออกมานะครับแยกเนื้อออกมานี่เราก็เหลือแต่น้ำนะครับแล้วเดี๋ยวปลาเนี่ยเราก็จะมายีเขาหน่อยแต่ไม่เอาเละนะไม่เอาเละเอาแค่แบบนิดเดียวเอาเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลากินมันจะได้แบบเต็มคำส่วนซอสที่แยกไว้แล้วเนี่ยก็ยังเก็บไว้ใช้อยู่เนาะใช่ครับใช่ครับผมเอามันลงมาให้ก่อนใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับหน่อยนึงไม่ต้องเยอะมากนะครับกระเทียมเจียวผมใส่ให้พี่ป้องเอาเลยแล้วทีนี้เราก็เจียวกระเทียมให้หอมนะครับปุ๊บแล้วก็ใส่ปลาป๋องเนื้อปลาป๋องไปเลยรอสักครู่ลองไปผัดให้แห้งก่อนนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ใส่เส้นลงไปผัดนะครับปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสครับซอสพริกนิดนึงผัดเรียบร้อยเราใส่ผักลงไปครับแล้วก็ใส่ซอสปลากระป๋องที่เหลือนะครับลงไปผมว่ามันดูแบบแฉะเหมือนไอ้ผัดเส้นทางเหนือเขาเรียกเลยนะอาหารเหนือที่มีแกงโฮเออผมว่าดูแล้วมันแบบนั้นอ่ะคล้ายๆงั้นใช่ไหมใช่ใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศสุดท้ายครับใส่ไข่แล้วไข่ยียีใส่พริกไทยสุดท้ายครับโรยพริกไทยเสร็จหรือยังครับเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะใส่จานเราก็แต่งหน้าด้วยผักชีครับอันนี้มันรากผักชีจะได้หอมหอมไงเขาใช้ใบผักชีโรยหน้าโอเคเรียบร้อยพี่ต้นปลากระป๋องผัดเส้นแก้วครับผมอันนี้เหมาะกับคนที่ลดน้ำหนักนะคือมันไม่มีแป้งไม่มีอะไรอย่างเงี้ยกินเลยนะกินดิเออคือเส้นแก้วเนี่ยมันจะแบบมันได้ความหนึบหนึบหนึบจุบจุบปลากระป๋องมันเนื้อแน่นมากเลยคือปลากระป๋องเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีแมคคาเรลกับซาดีนใช่ไหมใช่พี่โป้งถ้าเป็นแมคคาเรลเนี่ยคือเนื้อมันจะแน่นหน่อยแต่ถ้าเป็นซาดีนเนี่ยเนื้อมันจะไม่แน่นเท่าแมคคาเรลแต่มันจะได้ความหวานข
ของเนื้อเส้นกรุบกรุบผักไม่เละจนเกินไปโอเคครับวันนี้เมนูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับอย่าลืมฝากไว้ด้วยช่องลงพุง Channel นะครับครับแล้วก็ฝากติดตามรายการรถสำเร็จอยู่ในช่องลงพุงด้วยนะครับได้ทั้งFacebook เราก็มี Instagram เราก็มีเว็บไซต์เราก็มีนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม Subscribe ด้วยครับหรือท่านใดอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคอมเมนต์ของ YouTube แลกเปลี่ยนกับเราได้เลยหรือช่องทางอื่นได้เลยตามที่เราบอกครับผมแล้วคอยดูกันว่าคลิปหน้าเราจะมีอะไรนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอกินแบบจริงจังหน่อยขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ